เตี๋ยวที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าฟังแค่ชื่อร้านนี่ก็น่าสงสัยแล้วนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวแอบเมียครับเหมาะสำหรับคนมีเมียหรือเปล่านะก๋วยเตี๋ยวแอบเมียจริงๆด้วยอยู่จังหวัดนครราชสีมาบ้านฉันนี่แหละนะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวแอบเมียใครเดินผ่านไปผ่านมาก็ต้องหันมองแล้วครับว่าโอ้ทำไมก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มันต้องแอบเมียมากินเราคุณเด็ดเดียวครับจะเป็นเจ้าของร้านแกบอกว่าเดิมเนี่ยเป็นเซลล์ขายสินค้าแต่ว่าก็เจอโควิดนั่นแหละครับก็เลยตัดสินใจออกจากงานมาเลยแล้วก็หันมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวครับเอาสูตรแม่ยายมาเอาสูตรแม่ยายแม่ยายเคยเปิดร้านขายที่สาธุประดิษฐ์กรุงเทพแล้วก็ย้ายมาค้าขายที่บ้านเกิดที่นครราชสีมาก็เปิดร้านช่วยภรรยาขายก๋วยเตี๋ยวฝึกฝนพัฒนาฝีมือเรื่อยมาอาศัยความขยันความอดทนจนมาถึงตอนนี้ก็6ปีแล้ว มีรายได้มากกว่าสมัยเป็นเซลล์อีกจะบอกให้เมนูเด็ดของร้านนะครับก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อน่องลายนะครับก๋วยเตี๋ยวสันคอหมูหมักนะฮะเป็นสูตรนี่ทำมาตั้ง30ปีแล้วก็คัดสรรคุณภาพเน้นความใหม่ขายชามละ40บาทเท่านั้นเองนะครับมีเมนูให้เลือกนะฮะส่วนชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวที่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวแอบเมียนี่นะเป็นชื่อที่ไม่ได้แอบตั้งนะตั้งร่วมกันทั้งครอบครัวเพื่อดึงดูดจิตใจหรือว่าลูกค้าผ่านร้านเราให้มันสะดุดตานะครับก็แค่นั้นแหละนะตอนนี้ใครที่แบบว่าท่านใดสนใจก็ไม่ต้องจริงๆมากินก๋วยเตี๋ยวนี่ไม่ต้องแอบเมียมาหรอกเพราะว่ามันไม่ได้ไปคาราโอเกะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าไปคาราโอเกะก็ชวนเมียไปก็ไม่ต้องแอบนะทำไมต้องคาราโอเกะต้องแอบก๋วยเตี๋ยวแล้วไม่แอบมันยังไงพี่กัมพูอธิบายสิคาราโอเกะบางทีภรรยาไม่ชอบภรรยาไม่ชอบเพราะอะไรคะเอาไปร้องเพลงบางทีภรรยาเขาไม่ชอบเอาก็ได้ฝึกลูกคอก็ต้องแอบไปจะแอบทำไมไปให้ดูพอภรรยาไปด้วยมันร้องไม่ออกเพลงมันนึกเพลงไม่ออกด้วยนะร้องเพลงก็แบบไม่มีฟิลลิ่งไม่มีฟิลลิ่งอ่ะตามนั้นไปฟังเจ้าของร้านเขาเล่าครับเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูครับก๋วยเตี๋ยวหมูมีทั้งน้ำตกน้ำใสแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเนื้อก็มีทั้งน้ำตกน้ำใสร้านเรานี่จะใช้ถ้าเป็นเนื้อนี่จะใช้ส่วนของขาลายของเนื้อครับจะสดใหม่ทุกวันครับรับจากเจ้าประจำรับจากเจ้าประจำครับก็จะหยุดทุกวันพระครับเพราะว่าเจ้าประจำลงค่าค่าเนื้อเข้าลูกค้าทุกวันพระเราก็หยุดด้วยถ้าอยากจะมาร้านก๋วยเตี๋ยวแอบเมียนี่ต้องมายังไงบ้างครับมาจากในเมืองนะครับมาถึงแยกโลตัสเลี้ยวซ้ายลงมาเลยพี่ไฟแดงโลตัสหรือว่าทะเลเลี้ยวซ้ายลงมาก๋วยเตี๋ยวแอบเมียครับก็ลองแวะไปชิมดูนะฮะค่ะอยู่นครราชสีมาครับต้องไปค่ะต้องไปนะคะ